และสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะไปย้อนประวัติภาพนะฮะกิจกรรมคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ไลฟ์สักหน่อยครับที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่สอนสินชัยไหทองคำนะฮะได้มาพูดคุยกับเรารวมถึงได้ย้อนเล่าโมเมนต์นะฮะหลังจากที่เคยรับรางวัลมาในปี2565กันด้วยครับเป็นยังไงติดตามกันดีกว่าฮะขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่มอบรางวัลคมชลึกอวอร์ดให้กับพี่สอนแล้วน้องนกพรพนาครับเป็นงานเพลงคู่ของค่ายสินชัยเรคคอร์ดตอนนั้นชื่องานเพลงคู่กรรมนะครับเราก็ตื่นเต้นเนาะที่ค่ายเล็กๆเราก็ได้รับรางวัลกับเขาอย่างเงี้ยต้องส่วนนึงก็ต้องขอบคุณทางลูกทุ่งกรรมการคมชลึกอวอร์ดนะครับผมที่ให้สอนมีรางวัลไว้ดูไว้ชื่นชมขอบคุณมากๆเลยครับและเช่นเคยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้โหวตนะฮะในกิจกรรมคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดของเรานะฮะในฝั่งของขวัญใจมหาชนก็ยังคงสามารถโหวตกันได้ผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะฮะที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ครับแล้วเจอกันได้ใหม่นะฮะในวันพรุ่งนี้ครับและก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะครับกับแคบิวแคบิวยืน1แคบิวที่แคร์ผมครับและก็ซิต้าครีมแต่งหนวดใช้ดีต้องซิต้าครับ